พระองค์จะช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ of the deceased are as follow นายพงศธรขุนศรีนายพิชิตนาจันนายชัยรัตน์ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันพรุ่งนี้แสดงความเสียใจ May I now invite His Excellency the Deputy Minister of Foreign Affairs to present the following release Silence in the presence of the deceased.